คนรุ่นใหม่แบบเสียเนี่ยมีอะไรดีที่แบบเตี่ยไม่มีระบบการขายการจัดหน้าร้านอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นของได้เปรียบไหมไอ้สมัยใหม่เนี่ยก็มันจะต้องศึกษาดูว่าเวลาจะเปิดการค้าทํายังไงจะขยายธุรกิจทํายังไงเพราะถ้าทําเท่าเดิมก็เล็กเหมือนเดิมจริงมั้ยครับแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่สภาพเดิมได้กูจะบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้นะไม่ไปรังแกใครนะใครอย่ามารังแกฉันรับรองฉันอยู่ตรงนี้ไปได้เรื่อยๆสบายๆไม่ได้เพราะว่าคุณไม่บุกไปที่เค้าก็ต้องบุกมากินคุณนี่เป็นกฎธรรมชาติครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงต้องสู้อ่ะมันก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ครับความสุขอยู่ที่ว่าเราทำธุรกิจอะไรถ้าเป็นแบบดิสทริบิวเตอร์เนี่ยหน้าร้านคือต้องยอมรับในไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่มันมาทางตะวันตกความทันสมัยเลเยอร์แบบใหม่ๆการตกแต่งร้านแบบใหม่ๆสีสันที่ทันสมัยขึ้นการรับกับเทศกาลหรือซีซันนอลคิดว่าพวกนี้เนี่ยรุ่นใหม่จะรับได้ไวใช่ไหมคะเทคโนโลยีการดูทีวีการไปเที่ยวต่างประเทศจะรับได้ดีซึ่งมันเป็นต้นทุนเพิ่มที่สมัยก่อนไม่มีมีคนเขาบอกว่าอย่างเช่นเราจะทำร้านโชว์หวยนั่งทำเองเนี่ยมันกว่าจะคิดค้นได้เนี่ยมันยุ่งหน้าดูเลยไปแฟรนไชส์เขาซะเลยเป็นสาขาหนึ่งของเขาเนี่ยเขามาเลยว่าฮะชั้นเนี่ยจะวางยังไงสินค้าจะวางตรงไหนประเภทไหนวางตรงไหนเดินเข้าไปแล้วลูกค้ามักจะเดินตรงหรือเลี้ยวขวาจะเจออะไรอะไรจะวางหัวชั้นอะไรจะวางท้ายชั้นเขามีศึกษาวิจัยออกมาแล้วเขามีแบบแผนกำหนดชัดเจนเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมโชว์หวยไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าเป็นคนทำ River Brothers มาก่อนเป็นคนที่เริ่มต้นเลยนะคะที่จะไปสอนร้านค้าที่อยากให้จัดเชลฟ์แบบใหม่แล้วก็ทำแมกกาซีนชื่อ River สารเป็นเทรนด์แมกกาซีนตัวเองคนทำนะคะเป็นคนที่ไปแนะนำร้านค้าว่าจัดร้านให้สะอาดสินค้าอะไรที่รู้จักสังเกตว่าลูกค้าชอบซื้อสินค้าอะไรที่เป็นตัวดึงดูดลูกค้าตั้งไว้หน้าร้านหรือในมุมที่เด่นการมีโปรโมชั่นการทำร้านให้สะอาดนี่คือรูปแบบไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่แบบรุ่นใหม่แบบรุ่นใหม่ที่รุ่นเก่าถ้าไม่ปรับตัวที่จะยอมรับตรงนี้ก็อาจจะยากในขณะที่รุ่นเสียจะเข้าใจตรงนี้ง่ายกว่าหมายความว่ารุ่นเสียเข้าใจและพัฒนาเองก็ได้ได้ไม่จำเป็นต้องไปเข้าอยู่ในฝูงเดียวกับฝรั่งชื่อแบบฝรั่งกับเขาไม่จำเป็นเพราะว่าจุดขายคือเป็นคนที่ถูกสอนไงฮะริเวอร์จะสอนถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ที่ตรงไหนถูกไหมฮะการของที่วางเรียงกันเต็มห้างถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกยี่ห้ออะไรการตัดสินใจซื้อในช่วงวินาทีของผู้บริโภคคืออะไรเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาสตัดดี้มานะคะแล้วจริงๆแล้วมันคือลอจิกถ้าคิดทุกคนเข้าใจแล้วก็จับประเด็นได้ถ้าคุณขายยางโอเคความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคความชอบในบริการของผู้บริโภครุ่นใหม่คืออะไรถ้าจับตรงนั้นออกจบลูกค้าเปลี่ยนไปนะฮะลูกค้าเปลี่ยนไปนะฮะคนทำธุรกิจเปลี่ยนหรือยังตามลูกค้าได้หรือยังนะฮะผมยกตัวอย่างอันนึงเนี่ยคือช่วงนั้นที่ผมไปดูแลแฟรนไชส์ของเซเว่นที่เชียงใหม่นะฮะ10 ปีแล้วนะฮะก็มีร้านขายร้านทำฟันอยู่3 ร้านนะฮะน้องชายผมเนี่ยฮะเป็นอาจารย์นะฮะคณะตะนะฮะก็ผมก็ยืนไปวันนั้นไปรับเขาผมก็ยืนมองร้านทำฟัน3 ร้านติดกันผมก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้าผมเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ไม่รู้จักหมอเลยผมจะเข้าร้านไหนนะฮะเชื่อไหมเข้าร้านไหนก็บอกว่าผมถามน้องชายผมบอกว่าเขาจะเข้าร้านที่ไม่ติดแอร์ไม่มีประตูบังเปิดโล่งเดินเข้าไปได้น้องชายว่างั้นใช่เขาบอกว่าเพราะว่าลูกค้ารุ่นนั้นเขายังมองว่าถ้าไม่ติดแอร์ไม่มีกระจกบังเนี่ยฮะมันถูกนะฮะราคาดูราคาเป็นหลักนะฮะให้น้ำหนักตรงราคาใช่แต่ว่าพอผ่านมาประมาณสัก8 ปีนะฮะผมไปดูอีกทีเริ่มใส่กระจกหมดแล้วติดแอร์หมดแล้วนะฮะผมว่าอ้าวแล้วตอนนี้เขาจะเลือกอะไรเขาบอกว่าเลือกอะไรที่มันมองว่าถูกสุขอนามัยสะอาดหมายความว่าสังคมได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากเดิมดูว่ามันแพงหรือไม่แพงไอ้ร้านติดแอร์นี่แพงกูไม่เอาเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นสังคมเน้นเรื่องสุขอนามัยความสงบเงียบอะไรพวกนี้ทันสมัยการไม่ educate จะเห็นว่าลูกค้ามีการ educate ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรายังคงอยู่อย่างเดิมนะฮะผมก็บอกว่า
ก็มันบอกว่าเราจะอยู่แล้วรอดมันคำตอบมันให้อยู่แล้วหมายความว่าสังคมและตลาดมันไม่หยุดนิ่งเมื่อมันปรับตัวเนี่ยคนค้าขายไม่ว่าจะขายยางหรือขายโชว์หวยมันก็จะต้องดูหรือว่าร้านทำฟันเนี่ยที่พูดจะต้องดูว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาไปทางไหนและเราจะจับลูกค้าตรงนั้นไหมถ้าจะจับลูกค้าตรงนั้นต้องปรับร้านของเราต้องปรับตัวตามมันแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วแต่สินค้าคือชัยจะบอกว่าไอ้นี่เนี่ยถูกต้องหมดไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแม้กระทั่งเอาผมขายรถยนต์ที่บ้านผมขายรถยนต์จังหวัดฉะเชิงเทราผมปักหลิวนั่งที่นั่นเนี่ยเราก็จะสร้างโชว์รูมคิดแล้วคิดอีกว่าเอ๊ะมันจะเปิดไม่ติดแอร์จะติดแอร์ถ้าติดแอร์เนี่ยผมก็คิดเอ๊ะเราขายแต่รถกระบะรถกระบะนี่นะต่างจังหวัดขายรถกระบะถ้าเรารถกระบะติดแอร์โอ้โหคนไม่กล้าเข้าจะเข้าได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันต้องเปิดอะไรเงี้ยต้องคิดโอ้โหรอบคอบมากแล้วต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันขึ้นอยู่สถานการณ์ของธุรกิจแต่ละประเภทลูกค้าเราเป็นใครแล้วลูกค้าเราคือใครนะฮะพฤติกรรมลูกค้าเป็นอย่างไรถ้าเราจะตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงไอ้ที่เดิมของเราก็ทำเหมือนเดิมปรับปรุงมันดีขึ้นคุมบัญชีดีขึ้นนะฮะแต่ไอ้ที่ใหม่เราก็ไปเปิดซิทำไมเราเปิดไม่ได้แล้วตอนเปิดตอนนี้นะจะกลับมาทำให้เตี่ยสบายใจขึ้นว่าวิชาของเตี่ยเนี่ยเสียเรียนมาแล้วเราจะออกไปใช้ในตลาดใหม่ในการค้าแบบใหม่พิสูจน์ให้เตี่ยได้เห็นฝีมือของเสี่ยเพราะว่าเตี่ยส่วนหนึ่งจะมีอาการคล้ายๆกันคือไม่เชื่อมือเสี่ยเมื่อไม่เชื่อมือเสี่ยเสี่ยจะทำอะไรก็ไม่ได้เตี่ยตัดสินใจแทนหมดเสี่ยมันก็เลยไม่ได้โตพอเตี่ยตายเสี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เลยเจ๊งอ๋อ